สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะเจ้าเย้สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับผมก็จะพูดยังไงดีเป็นเหมือนกับหน้าปกเลยนะครับปกคลิปเลยว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอะไรนะครับอะไรจากเพจ Facebook ต่างๆนะครับผมก็จริงๆมันมีเยอะมากนะเพื่อนๆเนาะนะครับว่ากันถึงแบบเพื่อนๆที่เขาแบบเป็นพ่อค้าที่เขาขายเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะครับที่ผมไปได้มาจาก Facebook นะครับผมก็จะเป็นอะไรมอเตอร์ไซค์ไฟกับเจ้าซอฟของออฟเฟนอกนะครับที่เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกระทิงแล้วว่าผมจะเท่าเรียกว่าเป็นไอ้ควายนะนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆนะครับเป็นเรื่องของอะไรที่ผมได้มาจากใน Facebook เลยนะครับในราคาที่น่ารักและมิตรภาพโคตรๆและก็มากๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าซอฟนี่ก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับผมซอฟนะเพื่อนๆนะครับผมอะไรตัวเนี้ยผมมองว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้คุณมวลได้มาในราคาน่ารักที่สุดในโลกเลยคือ170บาทนะครับผมคือพี่เขาขายซอฟรวมๆมาแหละนะครับเพราะเอิ้นตาผมไปเจอพอดีก็เลยว่าเฮ้ยรีบเอฟอย่างไวเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าซอฟพวกออฟเฟนอกพวกนี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะเอาเรื่องใช้ได้พอสมควรนะครับผมอย่างตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวที่คุณมวลอยากได้ตั้งแต่ตอนที่ไฟฟิกูอาร์ต20ออกมาแรกแล้วคุณมวลก็ตามหาอยู่นะแต่ว่าหาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาก็แพงด้วยแล้วก็บวกกับตอนนี้เราไม่ได้ไปตลาดมืดด้วยก็เลยแบบว่าหาของพวกนี้ยากมากนะครับได้ถ้ามีขายก็ราคาแบบแรงอะนะครับผมตัวนี้เป็นซอฟประมาณ6นิ้วได้ไหม6ถึง7นิ้วได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับตัวก็เล่นกับฟิกเกอร์อาร์ตได้สบายๆเลยแต่ยืนคู่กับไฟนะขออนุญาตนะฮะหยิบไฟแป๊บนึงเนี่ยมันก็มาจากความร้อนแรงของเจ้าไฟตัวนี้นะเพื่อนๆเราเนี่ยเอามายืนคู่กันนี่มันเนี่ยเห็นไหมครับเล่นด้วยกันได้สบายๆเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็ราคาก็น่ารักด้วยแล้วก็ซอฟพวกนี้เพื่อนๆนะครับดีเทลมันก็ไม่ขี้เหร่นะดีเทลดีเลยนะครับดีเทลสวยงามเลยแล้วก็เหมาะกับการที่จะมาเอามาถ่ายภาพถ่ายอะไรเล่นอะไรประมาณนี้ผมว่าอย่างเงี้ยแจ๋วเลยเอามาถ่ายภาพเป็นบางมุมผ่านไหลบ้างผ่านไหลไฟบ้างทำท่าเตะทำท่าต่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าซอฟต์เนี่ยราคามันไม่แรงมากเนาะนะครับปกหล่นร่วงหล่นก็ไม่เป็นไรก็มันก็ทนนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะบิดตัวสีเทาอมฟ้าๆนะเพื่อนๆนะจะเป็นสีเทาด้านๆนะครับแล้วก็จะมีการแบบลงแบบความเคลอะมาให้ด้วยนะแต่ไม่นี่ความเคลอะตรงนี้ผมไม่รู้มันมาจากความเปื้อนของตัวมันหรือว่ามันเป็นมาอย่างนี้ดูแล้วนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ผมมองว่าโอเคแบบนี้ผมชอบเลยนะครับแล้วราคาดีนะครับตัว170เองนะครับเนี่ยภาพแจ๋วเลยเนี่ยมันก็ขยับได้เท่านี้ครับเนี่ยขยับเนี่ยแค่นี้เองขยับอะไรได้ไม่มากนะครับเนี่ยบิดไปบิดมาแต่ว่าในราคานี้เอามาเล่นกับฟิกูอาร์ตผมมองว่าโอเคเลยเอามาเข้าฉากเอามาเป็นพ็อปอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพ็อปที่ราคาน่ารักมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะเนี่ยถ้าเอามาถ่ายอินเสิร์ตเอามาถ่ายโคสอัพเล่นกับไฟผมว่าแจ๋วไปเลยนะครับยิ่งเอาแบบเอามาต่อสู้กันเนาะเอามาทำท่าต่อยเอามาทำท่าเตะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยผมมองว่าอุ้ยเอาเรื่องแล้วก็ใช้ได้ถ้าใครเจอพวกนี้นะเพื่อนๆผมแนะนำว่าให้ซื้อเก็บไว้เพราะผมเองก็ชักเริ่มมองของพวกนี้ซื้อเก็บเอาไว้บ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกซอฟต์ซับปลาดอุลตร้าแมนบ้างแล้วก็ไรเดอร์บ้างแล้วก็พวกซอฟต์ที่เป็นก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปของซอฟต์ของก็อดซิลล่าที่เป็นแบบเพื่อนก็อดซิลล่าบ้างแล้วก็ศัตรูอะไรเงี้ยที่ราคามิตรภาพดีๆผมก็จะซื้อเก็บไว้เอาไว้แบบเป็นพ็อปเอามาเข้าชมเข้าฉากเนี่ยอย่างตัวนี้ผมมองว่าเวิร์กแต่ถ้าได้ในราคา200ผมก็เอานะตัวนี้แต่ว่าผมเผอิญโชคดีที่ได้ราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูอันต่อไปก็จะเป็นเจ้ามอเตอร์ไซค์นะฮะส่วนมอเตอร์ไซค์ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นั้นเพื่อนนะครับมอเตอร์ไซค์ของไฟที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ DX นะครับมาเป็นแบบนี้เลยนะก็เรียกว่าเป็นอะไหล่ได้ไหมเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยแฮนด์มันหักด้วยนะแฮนด์หักแล้วเขาขายราคาที่ถูกมากนะครับผมได้ในราคา350รวมส่งนะครับเนี่ย350รวมส่งผมว่าโอเคแฮนด์มันหักนะครับเนี่ยแฮนด์มันหักมาก็เลยผมเอามาติดกาวร้อนก็เรียบร้อยแล้วมันก็เล่นได้เนี่ยส่วนดีเทลของงานรุ่นนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้คิริ้วคิเละนะเพื่อนโอเคเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะด้านหน้าผมโอเคมากเลยเนี่ยแต่ตรงแถวเนี่ยที่มันสกรีนคำว่าแบบเนี่ย SB แล้วก็มีไฟอะไรมาเนี่ยแล้วก็พวกสกรีนแบบสมาร์ทเบดอะไรพวกนี้ก็สกรีนออกมาได้คมสวยงามมากเลยนะแล้วก็ตรงไฟนี่ก็ทำเป็นร่องมาแบบเหมือนเป็นเท็กเจอร์ของไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับผมสีก็สีเงินเทาโอเคดีนะครับผมแล้วก็ในราคาที่มิตรภาพด้วยผมว่าอย่างนี้มันก็น่ารักดีนะครับเพียงแค่ว่าเออมันก็หักมาเนาะมันก็ตีพี่เขาก็ตีเป็นอะไรนะครับอะไรของท่านนะครับมาเป็นของดีสำหรับผมไปแล้วเป็นพ็อปสำหรับผมได้เลยนะครับผมมองว่าเออแค่นี้ก็โอเคแล้วลองมายืนคู่กับไฟผมมองว่ามันน่าจะเล่นกันได้อยู่พอสมควรนะเนี่ยนะครับถ้ายืนคู่กันเนี่ยตั้งคู่กันถ้าวางแต่ว่ามันไม่มีขาตั้งงานรุ่นเนี้ยเนี่ยครับวางคู่กันแบบนี้วางพิงกันแบบนี้ก็เนี่ยดูอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันก็แบบ
พอจะเป็นท็อปเป็นอะไรได้เวลาเราเอามาถ่ายอินเสิร์ตเอามาถ่ายภาพเล่นอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าซื้อเป็นของฟิกูอาร์ตเลยรถไฟเนี่ยก็ราคานี่ผมมองว่าก็พอๆกับตัวนะในตอนนี้นะราคาก็เอาเรื่องพอสมควรอยู่แล้วผมเองก็ไม่เคยเล่นของฟิกูอาร์ตด้วยเพราะผมมองว่ามันน่าจะแพงแล้วผมสำหรับผมอะผมเน้นเก็บแค่ตัวไงผมไม่ค่อยเน้นเก็บมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ผมอยากเก็บพวกที่เป็นแบบมอเตอร์ไซค์แบบยุคโชวะมากกว่ายุคเฮเซแล้วนี้ผมก็แบบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่เชื่อว่าถ้าเอามาเล่นเอามาอะไรเงี้ยทำลองทำท่านั่งดูสิผมก็ยังไม่เคยลองทำสักทีนะตั้งแต่ซื้อมาแต่ลองนิดนึงนะเพื่อนๆนะขออนุญาตนะครับลองขยับลองวางลองทำท่าแบบเฟี้ยวๆดูหน่อยซิว่าจะรอดดีไหมผมอาจจะต้องขอโทษเพื่อนๆนะอาจจะแบบขยับช้านิดนึงเด้อเสียวๆเหมือนกันว่ะเพราะไฟตัวนี้นี่มันก็นะกลัวๆเหมือนกันนะครับมันเป็นฟิกูอาร์ตนิดด้วยของมันแพงค่อยๆปึ๊บๆๆๆๆแต่ว่าไอ้รถรุ่น DX อันนี้เนี่ยผมเคยมีเป็นของ V3 มาแล้วนะครับตอนที่ผมทำคลิป V3 ก็ได้ซื้อ V3 มาคันนึงแต่ของไฟเนี่ยผมก็เล็งๆว่าถ้าเจอราคาดีๆก็จะสอยเผอิญไปเจอของพี่ท่านนี้พอดีแล้วก็ราคาดีจริงๆ300กว่าบาทอะราคาโอเคอยู่แล้วล่ะนะครับเนี่ยเล่นได้มั้ยมันได้มั้ยเพื่อนๆเนี่ยวางเงี้ยโอเคมั้ยเนี่ยถ้าวางแบบนี้เป็นไงบ้างอะเดี๋ยวๆมันต้องตั้งศูนย์ดีๆเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆโอเคจะได้ไหมวะเนี่ยมันก็สูงอยู่นะเนี่ยเนี่ยวางอย่างเงี้ยเอาเพื่อนๆลองดูว่าโอเคไหมดูจากระดับสายตาเพื่อนๆว่ามันใช้ได้ไหมกับสเกลมันระยะหน้าโอเคไหมเนี่ยผมว่าก็เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิใช้ได้อยู่นะโอเคอยู่นะครับโอเคเลยกับมอเตอร์ไซค์คันละ300กว่าบาทที่เป็นท็อปอย่างเงี้ยนี่เอ้ยใช้ได้แจ๋วอยู่นะครับผมก็สลับมอเตอร์ไซค์ DX คันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายโคสอัพให้เพื่อนๆดูอีกสักทีแล้วกันนะตอนนี้ขออนุญาตมันอาจจะแบบว่าคุกคักหน่อยกลัวนะครับกลัวเดี๋ยวขยับผิดนะหักเหิกขึ้นมาผมซวยเลยนะครับผมเสียดายของไม่ใช่หรอกนะครับก็ด้วยความร้อนแรงของไฟตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมต้องมาตามหาพ็อปอะไรพวกนี้นะครับแบบอยากจะมีอยากจะเก็บเอาไว้เล่นเลยนะครับแหมไฟตัวนี้เนี่ยมันบ้าบอจริงเลยหน้าตียิงไฟเนี่ยนะครับทำให้งอกอะไรหลายอย่างออกมาเลยนะครับผมก็สลับ DX ตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆเจอในราคาที่น่ารักผมก็เชียร์นะครับให้เพื่อนๆได้สอยกันไว้นะครับเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะแบบงบไม่ถึงกับงานฟิกูอาร์ตก็อาจจะแพงไปก็จะเล่นงานรุ่นนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็แต่ต้องราคาที่น่ารักด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผมจำได้ว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้เนี่ยมันจะมีตัวมันเนาะถ้าเป็นงานกล่องเลยมันจะอยู่ในเกณฑ์500ขึ้นเนาะ500กว่าบาทนะครับก็มีตามขายตามเพจทั่วๆไปเลยนะครับผมก็มองว่าราคานั้นก็โอเคนะถ้าเพื่อนๆซื้อเอาแค่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่ามันเหมาะสมมั้ยมันสง่างามพอหรือเปล่าเหมาะสมมั้ยที่ให้ไฟเราเนี่ยให้ไฟลูกรักเราเนี่ยได้ไปคู่ไปควบอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองดูตัดสินใจจากคลิปแล้วกันก็เป็นอีก1เสียงสำหรับคนที่กำลังตามหางานดีเองรุ่นนี้สำหรับคุมวลมองว่าโอเคมากๆแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยแค่นี้ก็สลับกูหมดก็แฮปปี้มากๆแล้วกับไฟกับมอเตอร์ไซค์ DX คันนี้ก็เล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับผมนะครับก็ไม่ต้องดันไปถึงฟิกูอาร์ตที่ราคาก็ที่จะเอาเรื่องแต่ถ้าใครชอบแบบแปลงร่างได้อะไรได้ที่แบบสมจริงกว่านี้ผมก็เชื่อว่าฟิกูอาร์ตมันน่าจะทำดีกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้คุณมวลก็ไม่ชัวร์เพราะว่าเราเองไม่เคยจับฟิกูอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยดูรีวิวด้วยนะครับก็อันนี้คือทำตามความรู้สึกตัวเองเลยว่าคิดว่ามันน่าจะเล่นด้วยกันได้แล้วก็ราคาที่มิตรภาพมากๆนะครับผมอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับเศษอะไรจากกลุ่ม Facebook ซื้อขายคาเมเดอร์ของพวกเรานี่แหละนะครับเอามาทำเป็นพ็อปเอามาเข้าฉากเอามาถ่ายโคสอัพก็เชื่อว่าน่าจะเวิร์กแล้วก็ในราคาที่มิตรภาพด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่พ่อค้าทุกท่านนะครับที่ให้ราคามิตรภาพต่อคุณมวลเนาะอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็สำหรับวันนี้นะครับคุณมวลก็จะมีขอมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับครูมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย